ึงที่ไม้น่ะก็แหมวันนี้เดี๋ยวแป้งเหอสุดๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพวกเราเดี๋ยวจะได้มีรถสำหรับน้องแมวแล้วเย้เอ้ยตายสิบ้าสิบ้าสิบ้าโหเฮ้ยอุ้มก็ไม่ดีแมวก็ตกดูสิอันตรายจะตายและไหนอะรถอะรถทุกอย่างน่ะจอได้คุ้มครองไว้หมดแล้วนี่ก็คือรถซุปเปอร์คาร์สุดหรูของพวกเรายังไงล่ะหรืออายขอรถสปอร์ตนะบอกเลยว่าจะขับพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะส่วนนาซาไม่ขออะไรมากเอาแค่รถที่มันใหญ่ๆพอที่จะบรรทุกพุงอ้วนๆของนาซาได้ก็พอโอเคค่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่ในคลิป NASA Simba Blue Eye Jojo และเด็กๆห่างหายกันไปนานกว่า1เดือนเลยนะคะทุกคนกับการรักษาน้องโจ้นะคะจนหายดีแล้วตอนนี้เนี่ยน้องโจ้นะคะไม่จุดๆแล้วค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วด้วยดูสิอ้วนหนึบหนับไปเลยก็โจป่วยช่วงหนึ่งก็ต้องขอโทษเด็กๆด้วยนะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตูดโจน่ะเป็นแผลแล้วก็อื้อแตกตลอดใช่แล้วล่ะบลูอายจะต้องเลี้ยงให้ตลอดเลยและดูดิบูอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีออกน้ำตาลส้มเทานี่มันแมวกี่สีกันเนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวนะบลูอายเนี่ยอ้วนตุ๋ยมากจำตอนที่บลูอายท้องได้ไหมคะทุกคนเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะผอมมากเลยนะแต่ตอนนี้โอ้โหลืมไปเลยว่าเคยผอมดูนี่นี่แมวหรือหมูกันเนี่ย อย่าว่าผู้หญิงว่าอ้วนนะมันเสียมารยาทของแมวโอเคเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเลิกแซวน้องแมวนะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าของในวันนี้เราซื้ออะไรมาจ้าดานนี่ก็คือรถไฟฟ้าบ้านแมวค่ะทุกคนโอ้โหใหญ่มากเลยสามารถบรรจุแมวได้นะคะได้ถึง4ตัวด้วยกันนี่แน่ใจเหรอว่า4ตัวมีคนขับใช่ปะมีน้องแมวสามารถนั่งได้นะคะแต่ดูตรงนี้ไม่นั่นมันโฆษณาชวนเชื่อมันได้แค่ตัวเดียวก็เต็มแล้วถ้าสำหรับน้องโจ้นะโจ้เหมือนกำลังจะแกะของด้วยโจ้รู้นะว่ากล่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นรถที่สุดหรูมากๆแน่แน่นี่แน่นี่นะแกะก่อนซะเลย เดี๋ยวก่อนโจ้โจ้หยุดเดี๋ยวนี้ลูกโอ้ยอะไรกันเนี่ยไอ้พวกแมวเอ้ยและไม่ใช่แค่เพียงรถไฟฟ้าแมวเท่านั้นนะคะเรายังมีรถอีก4คันด้วยกันค่ะที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ทำการโลเพเป็นอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่เลยหน้าซองนี้นะคะเขาจ่าว่าเป็นรถเมย์ครับผมเป็นรถเมย์ฟรีตามสไตล์ไทยเลยนะคะรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้ยังไม่พอนะเขาต้องมีทั้งตุ๊กตุ๊กนะคะรถแท็กซี่แล้วก็ที่พีคไปกว่านั้นคือเรามีเรือด้วยเรือข้ามฟากว่าแต่ใครเหมาะที่จะขับเรือกันล่ะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องขับเรือแล้วก็นาซาเก่งที่สุดแจวมาแจวจำจึงนี่แหลมหัวว่าทำไมส่วนซิมน่ะเขาขับรถแท็กซี่นะซิมชอบแอร์เย็นๆขนเนี่ยจะได้ไม่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อโอ้ยจอจอทำไมทำอย่างนี้โอ้ยก็จอจอแค่อยากกอดบูอายอ่ะก่อนที่เราจะขึ้นเรือไททานิกไปเที่ยวกันยังติดสัตว์ไม่เลิกนะคะสำหรับน้องจอจอนะก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการแยกโจโจ้กับน้องแมวลูกๆไว้แล้วนะคะเพราะว่าลูกแมวเนี่ยก็อายุประมาณ6เดือนแล้วทุกคนมันสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วนะคะก็เลยจะไม่เห็นว่าแมวกับโจโจ้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่เหตุการณ์นึงค่ะทุกคนที่แป้งจำไม่ลืมเลยเพราะว่าในระหว่างที่แป้งกำลังอุจจิอยู่ในห้องน้ำนะคะกลายเป็นว่าโจโจ้เนี่ยเขาไปทับโซบะกับทาโกซึ่ง
โครบะเนี่ยทับอ่ะน้องก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าน้องยังไม่ได้แบบติดตัดอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าทาโกะนะคะแป้งคิดว่าน่าจะแบบน่าจะเข้าไปอ่ะจนกลายเป็นว่าน้องอ่ะติดสัตว์ไปเลยแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายเลยนะคะแบบกระดูกกระดิกกระดูกดิเหมือนตอนบูอายที่แบบโจโจ้ทับเลยแล้วแป้งก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเลยต้องแยกทั้งหมดเนี่ยออกจากกันไม่ให้เข้ามาใกล้กันเลยนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยแป้งคิดว่าจะพาน้องๆ นะคะไปทำหมันแล้วเราจะไม่มีเพิ่มแล้วนะคะผมแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำหมันโจโจ้ก่อนคือโจโจ้น้องเขาป่วยแล้วเขากินยาเราก็ไม่อยากให้น้องเขากินหลายตัวแล้วก็รักษาตัวเยอะอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะโจโจ้เนี่ยแป้งได้ไปทำการตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะน้องเป็นตับอ่อนอักเสบนะคะที่กำลังรักษาอยู่นะเลยทำให้มีอาการท้องเสียด้วยแล้วก็ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยไม่ปกตินะคะเลยยังทำหมันไม่ได้นะคุณหมอก็บอกว่าเออให้รักษาน้องก่อนเพราะว่ามันมียาเยอะอุ้ยทุกคนดูนี่ดิอุปกรณ์ด้านในค่ะเขาจะมีกัญชาแมวให้เราด้วยนะแล้วก็ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำเป็นโพรงแบบนี้นะคะจะมีตัวเลขบอกไว้เลยซึ่งด้านในเนี่ยก็จะแถมเป็นที่ฝนเล็บรถไฟให้ด้วยนะครับผมเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ยากดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ยาวมากนะพี่บอกว่าไงนี่แค่นี้เองเออเนี่ยเขาก็จะมีอุ้ยเด็ดดีทุกคนแป้งว่านั่นนี่หรอรถไฟยางโจโจ้ยัง นี่มันไม่ใช่รถไฟนี่มันคือที่สำหรับปิดแมววิธีการนะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เราเอาถาดอันนี้นะคะผมมาติดกับเจ้าตัวครอบนะก็จะได้เป็นรถไฟฟ้าแล้วแล้วเขาก็จะมีเป็นกาวสองหน้าให้แบบนี้ด้วยนะคะเอาไว้สำหรับติดนะจะได้แน่นขึ้นน่าจะเป็นของที่เอาไว้เล่นได้นะแล้วก็เอาไว้วางแบบสวยงามตามบ้านได้นะคะเพราะว่าเขามีการปั๊มลายสีๆด้วยเห็นไหมรถไฟฟ้ามันใช่รถไฟฟ้าไหมเนี่ยเธอเหมือนรถเมย์นะรถไฟฟ้าเลยมีพวงมาลัยเขาเขียนว่ารถไฟเนี่ยเทรนเนี่ยแคทเทรนเห็นไหมน่าจะเป็นรถไฟแบบยุโรปอ๋อปกติรถไฟจะไม่มีพวงมาลัยนะส่วนมากจะเป็นแบบคันโยกใช่ไหมเออใช่เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้นะอ่ะอันดับแรกนะคะเราต้องมีการงอด้วยเขาจะมีเส้นประให้เรางอแบบนี้เว้อเราจะทำการลอกเทปกาวตรงนี้นะคะออกทั้งหมดเลย5อันนี่ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำการแปะเอ้ยเดี๋ยวมีแมวอยากช่วยเหรอลูกนาซาช่วยอะไรได้บ้างรถไฟนี้นาซาจองนะโอ้ยนาซาช่วยนั่งสวยๆแล้วก็กินข้าวด้วยลูกเห็นไหมว่านาซาจะผอมลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าโจโจ้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแย่งนาซากินข้าวตลอดเลยแล้วก็เนี่ยเป็นคู่กัดกันมาอีกแล้วเอ้ยอย่ามายุ่งในตัวใหญ่ไม่เป็นไรลูกแม่จะใช้รถไฟเนี่ยป้องกันหนูเองหานาซาดูดินี่มันคือบังเกอร์ป้องกันสัตว์ร้ายโจโจ้อ้วนเดี๋ยวให้นาซาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะเรารีบลอกแกะตรงนี้ดีกว่าจะได้ไปรับเด็กๆกันมาเพราะว่าเรายังมีรถอีกเยอะเลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะทำการพับลงไปค่ะพับปึ๊บประมาณนี้ค่ะเห็นไหมก็จะได้เป็นโค้งแบบนี้เลยนี่นาซาเป็นไงลูกกว้างใหญ่ไพศาลนี่แหละอาณาจักรรถไฟของนาซาฐานนี้เนี่ยจะมีไว้สำหรับยึดตัวรถไฟนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่สำหรับใส่เข้าไปให้มันแน่นด้วยแบบนี้ยึดฐานเข้าไปทั้ง4มุมเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังดีๆนะเพราะว่าแป้งว่าไอ้ตัวที่เป็นที่ยึดอะถ้าเกิดว่ามันหักหรือว่ามันขาดไปนะคะมันจะทำให้ตัวบ้านของเราไม่แข็งแรงเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการพับนะคะตัวนี้อย่าเพิ่งได้โปรดอย่าเพิ่งมันยังไม่พร้อมใช้งานโอ้ my god เข้าไปแล้ว ไม่เป็นไรก็ปิดเลยละกันแมวตัวนี้ไม่ต้องออกมาอีกตลอดการใช้เส้น2เส้นนี้นะคะพับเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยทบเข้ามาอีกทีนึงปึ๊บๆเห็นไหมเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้กาวเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอาตัวท้ายตรงนี้นะคะใส่เข้าไปในรู นี่อะไรเนี่ยใส่เข้าไปในรูนี้เลยค่ะเข้าแล้วออกไม่ได้แม่จะหัวเราะนะแม่จะขำนะเฮ้ยออกได้ว่ะออกได้มาขออนุญาตทำก่อน
ก่อนที่แมวจะเข้าไปกันหูยฮิตมากนี่มันจะตีกันแล้วห้ามตีกันนะคะโจโจ้ซินบ้ากับโจโจ้ก็ไม่ค่อยถูกกันนะคะเนี่ยแหละคือเหตุผลที่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยทำคลิปแมวนะเพราะว่าแมวไม่ให้ความร่วมมือไม่พอตีกันด้วยตีกันแล้วเกิดบาดแผลนะคะหัวซินบ้าคือมีแผลโนนะมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีการเก็บงานข้างในแล้วนะคะก็กาวที่เขาให้มันจะเป็นกาว2ชั้นใช่ไหมแต่แป้งอ่ะเพิ่มความแน่นหนาเข้าไปโดยการติดสก็อตเทปเล็กน้อยนะในตามมุมต่างๆจะได้ไม่รุ่ยนะคะแล้วก็น้องแมวจะได้เล่นได้อย่างแบบโหเพลิดเพลินนะไม่น่าจะใช้กำลังขนาดไหนนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เป็นที่ฝนเล็บแมวลงไปโอ้เอาตรงๆนะแป้งว่าอันเนี้ยไซส์มันน่าจะเหมาะกับพวกแบบลูกแมวมากกว่านะคะเพราะว่าดูจากทรงแล้วซิมบ้าเข้าไปรถไฟฟ้ามาหาซิมบ้าเฮ้ยทำอะไรอ่ะฮะอยากให้ซิมออกมาจากตรงนี้ละสิฝันไปเถอะเจออุโมงค์สุดหรูแบบนี้ซิมไม่ยอมออกไปง่ายๆหรอกนะซิมบ้าเข้าได้นะคะแสดงว่านาซาก็ต้องเข้าได้เหมือนกันดิดูหนูพยายามดันตูดไม่เอาไม่เอาจะเอาอันนี้แต่ว่าแม่จะต้องเอาไปรับเด็กๆนะลูกเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายรถเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ซิมบ้าอยู่ตรงนี้ก่อนเราเอาอีกสักรถนึงก่อนที่จะไปรับเด็กๆแล้วกันนะคะพี่ป๊อปคิดว่าอะไรดีโอ้โหคือไม่คิดเลยใช่ป่ะหยิบอันไหนได้ก็เอาอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันดูนะคะว่านี่คือรถอะไรและรถต่อไปที่ได้นั่นก็คือแท็กซี่แมวโอ้โหอันนี้ดูจากสภาพแล้วใหญ่กว่านะใหญ่กว่ารถไฟฟ้าเยอะเลยทุกคนว้าวแล้วเป็นสีสันเหมือนแท็กซี่บ้านเราจริงๆเห็นไหมเหลืองเขียวโอ้โหเขียวโอลี่เฉพาะแมวเท่านั้นนี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเอาล่ะรถไฟฟ้าพี่บ๊อบเข็นรถไฟฟ้าไปดิปี๊ด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 ปุ้งมาประมาณเท่าไหร่ตกประมาณ200 300นี่แหละน่าจะไม่เกินแป้งก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าปกติเวลาซื้อของรีวิวมาเราจะหมกไว้ในห้องเก็บของไงแล้วพอออกมาก็จะแบบนานแหละลืมราคาเฮ้ยความน่ารักของเขาคือหน้ารถว่างนะจ๊ะยังไม่มีคนนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติไอ้นี่เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็หักตรงนี้ออกมีแมวขึ้นก็จะไม่ว่างอีกต่อไปแล้วนะคะนี่หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับบ้านกล่องนมนะทุกคนที่เราจะทำไม่เยอะมากนะคะรถแท็กซี่เนี่ยจะต่างจากรถไฟแมวตรงที่ว่าอุปกรณ์ของเขานะคะมันจะเหมือนมีโครงมาไว้อยู่แล้วแล้วเราก็แค่เอาไอ้ตัวโครงอีกอันนึงเนี่ยทับใส่เข้าไปเท่านั้นเองก่อนอื่นเรามาลอกหน้าต่างออกก่อนดีกว่าเชิบเชิบดีนะเนี่ยมีทั้งรถแท็กซี่มีทั้งรถไฟแมวนะเราจะได้เอาไปรับลูกๆแมวได้นะคะผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใช้ที่ฝนเล็บแมวอันนี้แหละเอาไว้ตรงกลางเพื่อเป็นการยึดไม่ให้ขาเนี่ยมันแบบเบ้เข้าหากันเห็นไหมมันก็จะยึดได้ในตัวเลยนะทำการหักไอ้ตัวนี้นะคะแล้วก็เอาตัวที่ยัดใส่เนี่ยออกมาให้หมดเลยบลูอายโชฟ้าบลูมาแล้วจ้าตอนนี้เนี่ยรถยังว่างอยู่นะใครอยากขึ้นมาก็ต้องเบียดกับบูหน่อยเพราะบูอ้วนมากเลยใช่อ้วนที่สุดในบ้านแล้วรอลงมาจากโจ้ละกันอ่ะติดลงไปเลยเห็นไหมว่าเขาจะมีรูให้เราสอดใส่เข้าไปใช่ไหมเราก็แค่เอาตัวด้านที่มันเป็นฐานของอันนี้นะคะยัดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นการล็อกไปในตัวเลยแบบนี้ไม่หลุดนะคะไม่หลุดนะทำการใส่บับ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 ไปเลยต้องทำการเอาตัวสีเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ทับไปอีกทีนึงมันจะได้ดูเนียนไปด้วยกันนะเนี่ยทับไอ้ตรงนี้ออกมาก่อนเลยทับให้มันเข้าไปท่านในให้หมดทับหมดแล้วค่อยๆไล่ตัวฐานนะคะแล้วก็ตัวรถทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในร่องตามที่แบบเขากำหนดเลยนะคะยึดให้แน่นนะคะฝั่งด้านหลังตรงนี้คือแบบเอ้ยเอ้านี่น่าจะเป็นรถแบนๆสินะครับแบบใหม่
ม่ใช่ลูกนั่นมันกล่องโอ้โหเหมือนอะไรรู้ป่ะงูเหลือมอะงูเหลือมที่กำลังกินแมวเข้าไปอะคืองูเหลือมเนี่ยท้องมันจะเล็กมากนะคะส่วนแมวคือตัวบิ๊กมากความพีคคือรถแท็กซี่ของเรามีประตูหลังเปิดปิดด้วยนะจ๊ะแบบนี้ให้น้องแมวได้เข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบระบบออโต้มือปึ๊บอ่ะได้เสร็จแล้วมาดูที่ฝั่งขังหน้าแท็กซี่กันค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะแป้งได้มีการยึดด้วยนะคะเพราะว่าแป้งว่าแมวของเรามันตัวใหญ่ไงเวลาเราเข้าไปอ่ะน่าจะมีพังกันบ้างพังสักอัน2อันเพื่อป้องกันนะคะติดสกอตเทปไว้ก็อุ่นใจกว่านะอย่าลืมที่จะใส่ตัวฝนเล็บแมวเข้าไปก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยยากนะที่จะเอาเข้าไปอีกรอบใส่ตรงนี้หน้ารถเขาดูเหมือนมีเคิร์ฟเห็นปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมที่จะเอาป้ายแท็กซี่โผล่ขึ้นมาด้วยนะคะนี่อะจะให้มันขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะเพื่อความสวยงามนี่ใครอยากเป็นโชเฟอร์แท็กซี่บ้างโจโจ้ปะไปโชเฟอร์แท็กซี่เข้าไปครับอ้าวไม่ต้องเปิดประตูด้วยเข้าไปได้เองเลยอะจะไปไหนดีครับผู้โดยสารคือเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่นอนกลางวันไงคือปกติเนี่ยรับผู้โดยสารมาเยอะแล้วนะคะก็เลยแบบนอนด้านในได้เลยแบบนี้โจโจ้ครับหันมาทางนี้หน่อยสิครับลูกเดี๋ยวครับนี่คุณไปหัวลำโพงครับคุณครับไม่ไปครับวันนี้ส่งรถดูจากด้านหลังก็ได้มาเป็นไงล่ะถือว่าเป็นบ้านแมวที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะคะเอารถของไทยเนี่ยมาทำนะแล้วก็เป็นขนาดที่ไซส์พอดีกับตัวแมวด้วยนะแถมยังมีตัวขนเล็บให้ด้วยแป้งคิดว่าเจ๋งมากๆเลยนะงั้นตอนนี้เนี่ย3อันเนี่ยแป้งจะต่อรอไปเลยแล้วกันนะเพื่อให้ลูกแมวมาเล่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและลูกแมวจะชอบหรือเปล่าไปกันดูกันเลยค่ะตลกอ่ะวางจ้าวางจ้าจะไปร้านขนมแมวเรียหรือว่าจะไปร้านปลาแชมขายส้มตำแมวมาทางนี้เลยจ้าเรเข้ามาเรเข้ามารถคันนี้รับเฉพาะแมวเท่านั้นนะจ้าอู้ชิม่าอยากไปร้านขายขนมแมวเรียจังเลยโอ้ถ้าเป็นซิมอ่ะรถเต็มแล้วไม่ให้เข้าหรอกนี่ออกไปนั่งรถคันอื่นดีกว่าลำเอียงชะมัดเลยโอ๊ย Round 1 Fight ตอนนี้แย่งลูกค้ากันนะคะระหว่างแท็กซี่กับรถไฟเอาไปส่งรถแล้วโอ้ยบลูอายหนูจะนั่งคันไหนอะบลูอายไปขับเรือละกันโอ้ยแมวแต่ละตัวคือตอนนี้นะคะมีรถประจำตำแหน่งหมดแล้วเย้ดูดีน่ารักมากเลยอะคือแบบซิมบ้านะคะเป็นแฮปปี้เหมียวค่ะรถปออสาย8เขามีแต่แฮปปี้แลนด์ใช่อันนี้เป็นแฮปปี้เหมียวไงแล้วความพีคก็คือนี่เรามีเรือด้วยนะคะไหนเรือขยับมาหน่อยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเหมียวเรือซิ่งโอ้โหเป็นเรือด่วนเจ้าพระยานะคะเนี่ยเอาไว้สำหรับข้ามฟากนะทุกคนแล้วก็นาซ่านะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ในการขับรถไฟค่ะเพื่อที่จะไปต่างจังหวัดนะแล้วก็โจโจ้โจโจ้ครับเจ้าคะเจ้าโจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในการขับรถแท็กซี่นะคะยังเหลืออีกอันนึงที่เรายังไม่มีคนขับนะก็คืออันนี้เลยค่ะตุ๊กตุ๊ก
แป้งจะบอกว่าแป้งชอบดีเทลตุกๆมากเลยนะเมื่อกี้คือว้าวมากตรงที่เขามีธงด้านบนด้วยนะคะเป็นดีเทลเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยของรถทุกคันนะคะหรือแม้กระทั่งเรือเองเนี่ยก็จะมีที่ให้สำหรับเปิดปิดนะแมวแล้วก็เอาไว้สำหรับเราโรยกัญชาได้ด้วยนะคะเรือมันแบบแรงไงรถมันก็แรงนะคะแปลว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเด็กต้องคลั่งมากแน่ๆเดี๋ยวนะเราจะค่อยๆแง้มก่อนโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้มีอะไรสีแดงด้วยอ่ะสีน้ำเงินก็มีแล้วก็อยากออกไปจังเลยนะไม่ได้ลูกเดี๋ยวก่อนเราจะค่อยๆเอาทีละอันเข้าไปนะคะฮึบถอยพี่ป๊อปพาเข้ามาเลยพี่ป๊อปพาเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นรถเมล์สาย8รถแท็กซี่หรือว่าจะเป็นเรือซิ่งเอาล่ะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนนะตรงนี้นี่คือพื้นที่สนามของเราเดี๋ยวเราจะมีการขนส่งเด็กจากห้องนี้ไปห้องนู้นเชิญค่ะทาโก้กับโซบะเข้าไปเรือลำเดียวกันได้เหรอลูกไม่ได้มันตัวใหญ่เกินไปทุกคนดูโซบะดิใส่บึกบึ้มเหมือนพ่อเลยลูกพอเจอค่ะหน้าตาก็น่ารักมากๆด้วยนะคะใช่ไหมคะโซบะน่ารักที่สุดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะคะทำการขึ้นรถก่อนดูสิว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเลือกรถอะไรทาโก้เลือกอันไหนคะถ้าก่อนนี้ไหมนี่ๆๆๆอันนี้รถเมย์นะสามารถขึ้นได้จากด้านหลังนะคะปอ8เอาไงลูกมีใครขึ้นรถเมย์ไหมอะไรกล้าขึ้นค่ะพี่ป๊อปไปดูจากข้างหน้าเลยทำการปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะคะรถเมย์สาย8นี่เขาว่ากันว่าเป็นรถที่ค่อนข้างเร็วแรงสะใจรึนรึนเป็นไงไรก้าชอบไหมเหนื่อยนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮ้ยตัวต่อไปนะคะอูด้งจะเข้ามายังเรือเร็วเอาปิดประตูครับเรือเร็วนี่ที่เราขอพื้นที่หน่อยนะเราจะทำการวนหนึ่งรอบเพราะว่าเป็นเรือที่เอาไว้สำหรับขนส่งนะคะผู้โดยสารแบบข้ามฟากไปครับเรือเร็วปด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 ช่วยดูเข็นปด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 ไหนบอกว่าเร็วไงเรือไม่เห็นจะเร็วอย่างที่คิดเลยมันต้องใช้เวลาเร่งเครื่องนิดนึงปึ๊บเรือทิพย์เรือดิเรือลอยมายังฟ้าปังนี่ตรงนี้เหมือนแม่น้ำเลยเธอข้าวบนที่นอนเราเป็นเหมือนแม่น้ำนะคะบางทีเรือก็จะมีโยกเยกบ้างจอย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 เป็นไงลูกเป็นไงคะคุณน้องคุณน้องคะคุณน้องเมาเรือหมดแล้วครับคุณน้องไม่ไหวแล้วครับถ้าเกิดอยากเข้าไปบ้างเลยมันน่าจะหนุกงั้นเนี่ยได้บินลอยฟ้าด้วยตอนนี้ผู้โดยสารนะคะคือแป้งนั่นเองแป้งจะทำการเรียกรถนะไม่รู้จะเรียกรถคันไหนใครจะไปบ้างปอสาย8ไปไหมคะปอไปไปไปมาขึ้นนี่ขึ้นนี่นี่นี่ด้านหลังอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเรือด่วนหนูจะไปคันไหนดีคะอุดงนี่เรือด่วนมีคนขับไหมเนี่ยท่านนะคะเรือด่วนแมวมีคนขับไหมคะเอ้ยมีสิหนูถ้าอยากขึ้นแล้วก็เข้าทางนี้ได้เลยเฮ้ยหรือว่าจะไปแท็กซี่ดูโหคุณลุงแท็กซี่ทำไมคุณอ้าวคุณลุงกัดคุณลุงกัดด้วยก็นี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวบ้านรถแมวนะคะ
แป้งบอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยลูกแมวอาจจะออกน้อยหน่อยนะเพราะว่าแป้งอยากให้พวกโจโจ้นาซาซิมบ้าบูอานะคะได้มีคลิปบ้างเนาะแล้วก็เด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมยากนะเขาก็จะกระโดดเล่นไปเล่นมาอะไรแบบนี้ก็ไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์น้องลูกแมวด้วยนะคะก็รอติดตามชมแล้วกันนะสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะให้ดูความประทับใจของลูกแมวนะคะว่าเขาเนี่ยชื่นชอบขนาดไหนสำหรับบ้านรถแมว1 รอบ 1 รอบเป็นยังไงแมวนะ มีการคุยกับฮานาโกก่อนไม่ต้องออกมานะไปออกตาพี่กิ๊กนะพร้อมครับ